สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่26เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมเดี๋ยวช่วงแรกของรายการเนี่ยก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันในเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกับข้อกังวลกรณีของหนี้ครัวเรือนได้เตรียมที่จะออกกฎเกณฑ์ในการควบคุมธนาคารหรือว่าสถาบันทางการเงินให้ออกสินเชื่อหรือว่าผลิตภัณฑ์การเงินหรือว่าแคมเปญในไตรมาสที่1ของปี2566นะครับส่วนกฎเกณฑ์ที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกับคุณสุวรรณีเจษฎาศักดิ์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน2ธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยการที่รัฐบาลได้จัดงบประมาณเป็นงบกลางนะครับออกให้ความช่วยเหลือแล้วภาพรวมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกับคุณอนุชาบุรพเจศรีนะครับในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งนะครับได้ผนึกกำลังกันจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ภายใต้แนวคิดที่ว่ามีหนี้ต้องแก้มีหนี้ต้องแก้ไขนะครับเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาหนี้สินของประชาชนเป็นการต่อยอดสินเชื่อธุรกิจให้สามารถเดินต่อไปได้นะครับแล้วก็ยังมีเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูงพร้อมกับการให้คำปรึกษาและวางแผนในการแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกวิธีนะครับนอกจากนี้ครับภายในงานก็จะพบกับสินทรัพย์ในรอการขายจากธนาคารต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้ที่ Impact HallImpact เมืองทองธานีฮอล์5นะครับตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 18:00 น.ครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเพียง1รางวัลเท่านั้นเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้นิรภัยและก็รุ่นตู้ ATM นะครับจำนวน1รางวัลเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้รูปแบบแรกเป็น SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ภายใต้แนวคิดที่ว่ามีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับโดยงานดังกล่าวนั้นจะจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีที่ฮอล์5นะครับในระหว่างวันที่4ถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ภายใต้แนวคิดของงานก็คือมีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับงานนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีที่ฮอล์5นะครับระหว่างวันที่4ถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้นี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่างานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ภายใต้แนวคิดมีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนซึ่งได้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีที่ฮอล์5 Impact เมืองทองธานีเนี่ยนะครับคำถามคือว่างานดังกล่าวจะจัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับจัดขึ้นเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Liveเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่25ตุลาคมจากจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณสุจีรานนท์เกษมด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณสุวรรณีเจษฎาศักดิ์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน2ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องราวของหนี้ครัวเรือนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุวรรณีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพีรพัฒน์ค่ะเรื่องของหนี้ครัวเรือนเรื่องใดท่านจะเป็นห่วงสถานการณ์ในบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ฮะค่ะก็ตามที่เป็นข่าวอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าหนี้ครัวเรือนก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยนะคะจริงๆไม่ได้พึ่งสูงเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดอะค่ะก็เลยทำให้มันสูงมากขึ้นเพราะหลักๆอะค่ะคุณพีรพัฒน์ไอ้หนี้ครัวเรือนเวลาเราคุยอะเราจะคุยกันถึงสัดส่วนต่อ GDP ใช่เพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยมันก็เลยจะเป็นตัวหนี้ครัวเรือนเป็นตัวตั้งแล้วก็ GDP เป็นตัวหาร
ช่วงโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเกิดช็อคทางด้านรายได้ก็คือ GDP เราลดลงนะคะจะปิดลดต่างลดคือจากที่เราโตมาเนี่ยพอเจอโควิดเจอล็อกดาวน์เนี่ย GDP หดลงไปเยอะมากนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยการสูงอาจจะมาจากยอดหนี้ที่เพิ่มด้วยแต่ว่า2ใน3ของการเพิ่มขึ้นนะคะจาก60ในปี53นะคะจนมาถึง80ในปี62เนี่ยขยับขึ้นมาเป็นประมาณ90ในช่วงประมาณ Q1 ปี64นะคะเหมือนดูสเต็ปแบบอุ้ย 10% เลยคือถ้าฟังอย่างนี้น่ากลัวนะฮะ 10% เนี่ยจริงๆต้องบอกว่า2ใน3มาจาก GDP ที่ลดลงใช่ใช่ใช่1ใน3เนี่ยมาจากหนี้ที่เพิ่มขึ้นยอดล่าสุดอะค่ะยอด GDP เราปรับดีขึ้นนะคะยอด Q2 ล่าสุดที่แบงค์ชาติเพิ่งเผยแพร่ไปก็คือลงมาจาก90นิดๆมาเหลืออยู่ที่ 88% อ๋อครับกลับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนะฮะใช้คำนี้ได้ใช่ไหมฮะก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นแค่ตัวเลขนะคะเวลาเราดูเราก็คงไปดูที่ว่าแล้วปัญหาความเป็นหนี้ของคนเนี่ยน่ากังวลไหมก็ต้องเรียนว่าการเป็นหนี้เนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นก็คือรายได้ไม่มาครับพอรายได้ไม่มาปุ๊บเนี่ยหนี้ก็เริ่มมีปัญหาละถามว่าตัวเลขปรับลดลงมาทำให้เราผ่อนคลายไหมจริงเรียนเลยว่าไม่ได้ผ่อนคลายนะคะก็ยังมีจุดที่น่ากังวลแต่ก็ต้องบอกว่านี่ครัวเรือนทางก้อนที่เราพูดถึงนะคะพีรพัฒน์ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากังวลทางก้อนนะคะเราต้องบอกว่าถ้าเราไปคลี่นี่ครัวเรือนออกมาเนี่ยเราพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตนะคะเช่นเป็นหนี้ที่ประกอบธุรกิจซึ่งอันนี้มีสัดส่วนอยู่ราวๆ 18% 18นะฮะหรือเป็นหนี้ที่เอาไปซื้อบ้านนะคะก็เป็นการคล้ายๆออมอย่างหนึ่งนะคะเพิ่มมูลค่าเนี้ยสูงถึง 35% โอเคนะคะหรือเป็นหนี้ที่เอาไปซื้อรถนะคะอยู่ที่ 2% ถามว่าโทษคือวันนี้ซื้อรถเนี่ยมันต้องแบ่งไหมว่าซื้อรถเพื่อการพาณิชย์หรือเปล่าซื้อรถเพื่อทำกินหรือเปล่าหรืออะไรยังไงด้วยแม่ถ้าหากว่าซื้ออันนี้จะเป็นซื้อในนามบุคคลซึ่งในนั้นนะคะ อาจจะประกอบด้วย2แบบหนึ่งก็คือซื้อรถเพื่อทำมาหากินนะเอาง่ายซื้อรถแล้วก็ขับรถไปทำงานอะไรแบบนี้หรือซื้ออุปโภคบริโภคใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มซื้อรถด้วยครับเชิญต่อเลยครับเชิญต่อเลยครับค่ะคือก็ต้องเรียนว่าการเป็นหนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายนะคะหรือว่าน่ากลัวไปทั้งหมดตราบใดที่เราไม่ได้ก่อหนี้เกินตัวก็คือเราเป็นหนี้แล้วยังอยู่ในความสามารถที่เรายังจ่ายได้นะคะครับเพราะฉะนั้นพาร์ทที่เรากังวลอาจจะเป็นส่วนของพาร์ทหนี้ที่เป็นหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคซึ่งเป็นหนี้ระยะสั้นแล้วก็เนื่องจากพอไม่มีหลักประกันนะคะความเสี่ยงก็จะสูงพอความสูงอะค่ะดอกเบี้ยก็อาจจะสูงตามไปด้วยอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่เรากังวลอ๋อเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเราผมฟังคุณสุวรรณีพูดเนี่ยเราแยกย่อยออกมาปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่กังวลก็คือตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมตัวอื่นนี่ไม่แน่มีปัญหาอะไรตัวอื่นเนี่ยถ้าจะกังวลนะคะมันก็ต้องมีคือต้องบอกว่าทางก้อนอ่ะเวลาเราดูถึงความกังวลอ่ะนอกจากวัตถุประสงค์แล้วอะค่ะก็ต้องดูว่าตอนที่เรากู้นั้นอ่ะมันอยู่ในวิสัยที่เราจ่ายได้หรือเปล่านะคะเราการก่อหนี้เกินตัวหรือเปล่านะคะก็คือต้องบอกว่าอ่ะการเป็นหนี้เนี่ยจริงๆเราไปคุยกับทั้งหลายภาคส่วนทั้งพิพัฒน์เราก็พบว่าจริงแล้วอ่ะปัญหาการเป็นหนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่อาจจะเป็นเพราะความจำเป็นนะคะเช่นเกิดไปค่ารักษาพยาบาลค่าอะไรที่มันฉุกระหุกเกิดขึ้นมาอันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นหนี้เพราะความจำเป็นซึ่งน่าสนใจมากนะคะแต่บางส่วนนะอาจจะเป็นก่อหนี้ที่เกินตัวจากการที่มีการใช้จ่ายนะคะซื้อของที่เรียกว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยนะฮะใช่ของต้องมีอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างกังวลมากกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องเป็นอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่เรากังวลเราจะทำยังไงดีเพื่อไม่ให้มันมากเกินไปผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะไม่อยากจะบอกว่าไปออกกฎเกณฑ์ไปควบคุมอะไรงู้นอย่างนี้อะไรตอนนี้คุณตัวนี้ค่ะค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าเมื่อกังวลนะคะสิ่งแรกเลยจริงๆก็คงต้องเป็นเรื่องของการแก้หนี้ซึ่งก็ต้องเรียนคุณพีรพัฒน์ว่าในช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนของการแก้หนี้เนี่ยเราทำมาโดยตลอดนะจากการที่เราพักชำระหนี้วงกว้างจนมาถึงตอนนี้เรามาเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้นะคะเพราะฉะนั้นการแก้หนี้เนี่ยคงเป็นจุดหลักที่ต้องหยิบขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้นะคะแต่อย่างที่เรียนนะคะการแก้หนี้ด้วยหนี้อย่างเดียวอ่ะมันแก้ไม่ได้หรอกยังไงรายได้ต้องกลับมาเพราะฉะนั้นเรามองว่าถ้าเศรษฐกิจเราฟื้นตัวนะคะตามที่คาดการณ์ที่เราคาดว่าต้นปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดเราก็คิดว่ารายได้ของคนเนี่ยจะกลับมาแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็จากสภาพความเปราะบางนะคะของภาวะเงินเฟ้อนะคะค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะรวมถึงเนาะอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะกำลังปรับตัวสูงขึ้นด้วยเนี่ยก็อาจจะมีกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางค่ะคุณพีรพัฒน์ครับ
พราะฉะนั้นในแง่ของการแก้หนี้เนี่ยคงต้องทำต่อไปนะคะในงานในแง่ของการแก้หนี้ครัวเรือนกับอีกตัวนึงอะค่ะคงต้องดูว่าทำยังไงที่การให้สินเชื่อใหม่เนี่ยจะต้องเป็นการให้สินเชื่อที่มีคุณภาพค่ะเป็นการให้สินเชื่อที่ไม่ทำให้ลูกหนี้เนี่ยก่อนหนี้จนเกินตัวแล้วติดอยู่ในกับดักหนี้อยู่อันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของระยะถัดไปที่เราต้องดูอืมครับสองส่วนคือ1สินเชื่อใหม่กับ2ก็คือสินเชื่อที่มีอยู่แล้วแล้วก็จะแก้หนี้เดิมจะแก้ยังไงเอาแนวทางแรกก่อนได้ไหมฮะคุณสุวรรณีฮะเห็นเขาก็ทำกันหลายหน่วยงานนะผมสังเกตดูพยายามจะทำกันอยู่เรื่อยๆนะครับใช่จริงๆจริงๆต้องบอกว่าหนี้ที่เป็นปัญหาค่ะคือมันไม่ได้เป็นหนี้ที่อยู่ภายใต้สถาบันการเงินที่แบงค์ชาติกำกับดูแลเท่านั้นนะคะครับจริงๆหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหนี้กยศ.ที่เป็นข่าวหรือว่าแก้กฎหมายนะคะหนี้สหกรณ์ครับหนี้ครูหนี้ตำรวจเนี่ยก็เป็นพาร์ทของการแก้หนี้ที่หลายๆภาคส่วนในประเทศเนี่ยกำลังพยายามทำอยู่ครับส่วนเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าในปีหน้าเอางี้ก่อนบทบาทของแบงค์ชาติเนี่ยถ้าเกิดเราจะเข้าไปดูแลเนี่ยเราจะดูแลได้เฉพาะสถาบันการเงินประเภทไหนบ้างฮะค่ะตอนนี้ต้องเรียนว่าสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกับดูแลแบงค์ชาตินะคะก็คือตัวธนาคารพาณิชย์นะคะครับบริษัทเงินทุนบริษัทเครดิตกอง CA นะคะอันนี้หลักๆเลยตามคำว่าสถาบันการเงินกลุ่มที่2ที่เราดูอยู่ตอนนี้ก็คือกลุ่มที่เรียกว่าผู้ประกอบธุรกิจที่เรียกนอนแบงค์นะคะผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์นะคะซึ่งตอนนี้เราก็ดูทางผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบัตรเครดิตนะคะสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ค่ะแล้วก็สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์แล้วก็ล่าสุดอะค่ะเรากำลังเฮียริ่งตัวพระราชกฤษฎีกานะคะเพื่อกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นเช่าซื้อกับลิสซิ่งรถยนต์กับรถจักรยานยนต์แต่เนี้ยณวันนี้อยู่ในโปรเซสของการดีไซน์ร่างตัวกฎหมายอยู่ค่ะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าเอาล่ะสถาบันการเงินเหล่านี้จะเป็นนันแบงค์หรือไม่นันแบงค์ก็ตามเนี่ยคุณสุวรรณีครับเวลาที่เราจะออกกฎเกณฑ์ออกกติกาเรามีหลักการในการที่พิจารณาอย่างไรบ้างครับจริงๆต้องเรียนว่าด้วยโปรเซสนะคะของการออกกฎหมายนะคะในแง่การกำกับดูแลค่ะต้องผ่านกระบวนการนะคะรับฟังความคิดเห็นนะคะสำคัญนะฮะนี่ปกติเนี่ยสำคัญมากค่ะนั่นจริงๆต้องเรียนว่าตามข่าวที่ออกไปนะวันนี้เรายังไม่ได้มีการออกหลักเกณฑ์อะไรเพิ่มเติมนะคะเป็นช่วงของการหารือนะคะเป็นช่วงของการดู data ดูข้อมูลต่างๆว่าความจำเป็นอยู่ที่ไหนนะหลักๆเราดูจากสภาพปัญหาของเรานะคะคุยกับ stakeholder คือคุยทั้งฝั่งลูกหนี้ฝั่งเจ้าหนี้นะคะฝั่ง host money ทั้งหลายแล้วก็คุยนะคะนักกฎหมายนะคะเราต้องไปดูว่าเอ๊ะต่างประเทศเนี่ยเขามีปัญหาแบบเราไหมเราก็พบว่าหลายประเทศเนี่ยในช่วงโควิดที่ผ่านมาในเรื่องหนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะทั้งหมดเนี่ยเมื่อเรามาดูแล้วเราก็ต้องมาหารือสเตคโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องก็ต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือว่าเฮียริ่งค่ะก็ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งซึ่งต้องเรียนว่าการแก้หนี้ครัวเรือนที่เป็นปัญหาสั่งสมมานานเนี่ยมันคงไม่สามารถแบบดีดนิ้วคลิกหนึ่งแล้วแก้ได้เลยก็คงต้องใช้เวลานะคะที่จะย่อยความเพื่อไม่ให้มีผลกระทบหรือว่ามีผลข้างเคียงกับประชาชนเพราะฉะนั้นท่านฟังต้องเข้าใจว่าเวลาที่จะออกกฎเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ถูกใจเราแต่ว่ามันผ่านกฎเกณฑ์ผ่านกันอะไรพูดคุยกันอย่างเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะไม่ใช่นึกจะทำอะไรก็ทำไม่ใช่ทำอย่างนั้นไม่ได้เลยต้องค่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้มีพระราชบัญญัติหลายตัวนะคะกฎหมายที่ดูแลในเรื่องของการที่การออกกฎหมายจะต้องผ่านกระบวนการอะไรต่างๆครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของปีนี้กับปีหน้าเนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นยังไงต่อฮะนี่ครัวเรือนก็ถ้าเรียนนะคะเราก็คงต้องบอกว่าโดยปกติเราไม่ได้มีการคาดการณ์ตัวเลขนะคะแต่ที่เรามีคุยกันภายในนะคะครับเราก็คิดว่าคงไม่ได้เพิ่มจากปีนี้เพราะว่าหนึ่งเราคิดว่าฐาน GDP ยังไงต้องเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็โตขึ้นใช่ค่ะแล้วก็จากที่เรามอนิเตอร์ตัวสถานการณ์หนี้ครัวเรือนเนี่ยเราพบว่าถ้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจนะคะประเภทพวกสถาบันการเงินนะคะตัวหนี้ครัวเรือนเนี่ยค่อนข้างชะลอตัวลงนะคะอันนี้รายงานอยู่ในรายงานเสถียรภาพระบบการเงินไทยไตรมาส2ปี65นะคะสินเชื่อหลายๆตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะคะหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยมีการชะลอตัวลงนะคะมา3ไตรมาสแล้วยกเว้นในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนอนแบงค์นะคะที่ยังมีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นนะคะนั้นถ้าถามเนี่ยคิดว่าสัดส่วนนี้ควรเดินต่อ GDP ปีหน้าก็คงไม่น่าเกินค่ะไม่เกิน80นะฮะไม่เกิน80นะคะตอนนี้ปีนี้คือ88ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้า GDP เพิ่มขึ้นกว่านี้อะค่ะยังไงสัดส่วนมันต้องลดลงอยู่แล้วแต่ว่าเราจะตอบยากแล้วคาดการลำบากเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะไม่รู้ว่าโตเท่าไหร่อะไรยังไงแต่จริงๆต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันก็เป็นเหมือนปัจจัยเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรา
สนใจและกังวลมากกว่าคือสภาพความหนี้ของตัวลูกหนี้มากกว่าครับเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าใครที่ยังมีปัญหาผมเข้าใจว่าน่าจะมีแหละคือคนที่อาจจะเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวจะไปเคลียร์ทางนู้นทางนี้ก็ไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยมีคำแนะนำไหมครับคุณสุวรรณีฮะค่ะจริงๆต้องเรียนว่าเรามีคลินิกแก้หนี้นะคะคุณจิรพัฒน์ที่สำหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลกับบัตรเครดิตก็คือหนี้ไม่มีประกันที่ลูกหนี้เป็น NPL ก่อนวันที่1เมษายน65ครับมาเข้าไปที่คลินิกแก้หนี้ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะตั้งแต่วันที่26กันยาจนถึง30พฤศจิกาค่ะทางแบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังร่วมกันจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้นะคะต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะคะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธปท.ได้นะคะที่ www.dot.or.th ค่ะก็จะมีเปิดชื่อเจ้าหนี้นะคะที่เข้าร่วมโครงการซึ่งปีนี้ถือว่าเข้าร่วมโครงการมากกว่ามหกรรมไก่เกลี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็คือมีเจ้าหนี้ร่วมมากกว่า66ประมาณ66แห่งนะคะแล้วก็โปรดักที่เข้าร่วมเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลยแล้วก็ในรอบนี้เนี่ยมีสถาบันการเงินของรัฐนะคะเช่นธนาคารออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธกส.เนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เปิดให้ลงทะเบียนได้รู้สึกว่าครั้งที่1นี้จะจัดที่เร็วๆนี้นะฮะวันที่4ใช่มั้ยฮะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นคล้ายๆเป็นออนไลน์ใช่มั้ยคะแล้วก็ทางต่างๆอ่ะค่ะจะมีร่วมกับแบงก์รัฐแล้วก็มีธปท.เนี่ยการจัดที่เรียกว่าเป็นออนไซต์ก็คือเหมือนเป็นสัญจรใช่ก็จะเริ่มวันที่4ที่5นี้ที่ Impact ก่อนแล้วก็ Impact, จะมีสัญจรเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคในอีกราวๆ4จังหวัดด้วยครับเพราะฉะนั้นช่วงเดือนพฤศจิกาจนถึงมกราคม66ครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านมีหนี้อยู่แล้วท่านไม่สบายใจเลยใจเย็นๆหรือว่าจะออนไลน์ก่อนก็ได้เพื่อจะได้ให้เจ้าหน้าที่เขาพูดคุยกับท่านก่อนทำตรงนั้นก่อนนะฮะใช่แล้วก็ถ้าไปออนไลน์เนี่ยต้องลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมายก่อนนะคะเพื่อจะได้เตรียมเจ้าหน้าที่มารับถูกเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะคะเข้ามาลงทะเบียนออนไลน์ก่อนคือเราก็ต้องสำรวจก่อนถ้าเราจ่ายหนี้ได้เราก็จ่ายไปนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเรามีปัญหาการชำระหนี้อยากจะมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้จริงๆต้องบอกว่าปกติลูกหนี้เข้าไปคุยกับเจ้าหนี้ได้อยู่แล้วเรายังมีช่องทางในการปรับโครงสร้างหนี้นะคะแต่มหกรรมเนี่ยจัดขึ้นมาก็คือเพื่อช้อนกลุ่มที่เราคิดว่าอาจจะมีกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้รับช่วยเหลือหรือว่าความช่วยเหลือในรอบที่แล้วเนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนทำให้เขาต้องการความช่วยเหลือเพิ่มก็เหมือนกับมาสร้างช่องทางพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทางเอาเป็นว่าถ้าเป็นหนี้ต้องชำระอันนี้เข้าใจกันแต่ว่าจะ how to ชำระกันอย่างไรอันนี้อีกเรื่องนึงมาคุยกันนะฮะมาคุยกันครับน่าสนใจเพราะฉะนั้นนี่เป็นทางหนึ่งถ้าเกิดว่าปัญหาเรื่องหนี้สินมันเทาลงไปได้เนี่ยการที่จะไม่ก่อหนี้ใหม่ขึ้นมาเนี่ยคุณสุวรรณีครับเรามีหลักคิดอะไรบ้างไหมฮะเพื่อจะป้องกันไม่ให้เขาไปก่อหนี้เพิ่มหมายถึงว่าหนี้ที่ไม่จำเป็นนะไอ้หนี้ที่จำเป็นนะพอจะเข้าใจได้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเราก็คิดว่าคงจะต้องมีเรื่องของการให้ความรู้นะคะประชาชนเรามีตั้งแต่การที่อาจจะเอาตัวเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทางการเงินพวกนี้ค่ะเข้าไปสอดแทรกอยู่ในพวกบทเรียนนะคะให้กับนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ต้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเราต้องรู้ตั้งแต่ก่อนจะเป็นหนี้เลยเพราะว่าก็ต้องวางแผนนะคะความเป็นหนี้กู้เมื่อจำเป็นนะคะแล้วก็ต้องทำความเข้าใจนะคะเงื่อนไขการผ่อนชำระว่าคิดดอกเบี้ยกันยังไงนะคะระหว่างเป็นหนี้เนี่ยก็อยากให้แบบพยายามที่จะจ่ายหนี้นะคะจ่ายคืนเร็วยิ่งดีเพราะว่าจะยิ่งประหยัดดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายแล้วก็ถ้าหากมีปัญหาในการชำระหนี้นะคะเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเราเคยประมาณแล้วว่าเราชำระได้แต่รายได้ลดลงอะไรแบบนี้ก็ขอให้รีบติดต่อเจ้าหนี้นะคะเพื่อเร่งแก้ไขหลักๆ ก็คงเป็นทั้ง3สเต็ปเลยตั้งแต่ก่อนเป็นหนี้ระหว่างเป็นหนี้และเมื่อมีปัญหาในการชำระหนี้ครับทีนี้เรื่องของการพิจารณาสินเชื่อเนี่ยผมกำลังพูดถึงบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายหรือว่าสถาบันการเงินทั้งหลายเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องใช้เขาเรียกว่าเทคโนโลยี IO เข้ามาพิจารณาประกอบเยอะขึ้นใช่ไหมครับตัวนี้AI อะไรแบบนี้ AI ใช่ AI ไปทั้งหมดค่ะคือก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราก็มีนะคะสินเชื่อประเภทที่เราเรียกว่าใช้ alternative data ก็คือต้องเชื่อนะคะก็อาจจะเดิมเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับการว่าเวลาเราไปกู้เราเน้นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ใช่ธุรกิจนะคะคุณประวัติก็อาจจะดูที่ฐานเงินเดือนเป็นหลักเอกสารเพียบดูสเตทเมนต์ตอนนี้เรามีช่องทางหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นดิจิตอลพีโลนหรือดิจิตอลเลนดิ้งนะคะก็คือเป็นการวิเคราะห์นะคะความสามารถในการชำระหนี้นะคะต้องดูเหมือนเดิมนะคะแต่แทนที่จะดูจากสลิปเงินเดือนอาจจะดูจากอย่างอื่นก็ได้เช่นนะคะก็อาจจะไปดูจากยอดซื้อขายสินค้าของเราผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือผ่านการเก็บเงินต่างๆนะคะหรือดูจากบัญชีที่เราโอนเงินไปโอนเงินมาแบบนี้ก็จะเห็นว่าเรามีโฟลว์เงินในบัญชีเป็นอย่างไร
หรือในอนาคตอาจจะไปดูจากประวัติการจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือการซื้อของอะไรแบบเนี้ยได้ด้วยค่ะก็เป็นพาร์ทเทคโนโลยีที่จะเอาเข้ามาช่วยเป็นการเอาข้อมูลนะคะมาช่วยเพิ่มการเข้าถึงติดเชื้อในระบบค่ะที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรท่านผู้ฟังที่อาจจะเฉยๆกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีพวกนี้มาในการดำรงชีวิตประจำวันเช่นการจ่ายบัตรเครดิตการจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดสมมติท่านมีนิสัยในการจ่ายให้มันตรงเวลาหรือว่าอยู่ในขอบเขตระยะเวลาของเขาเนี่ยอันนี้มันจะมีผลต่อการตัดสินใจเลยใช่ไหมฮะใช่ก็จะเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าต่อไปอ่ะข้อมูลพวกนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เรียกว่าจริงมีค่านะคะก็คือว่าเวลาที่ดูเนี่ยก็แสดงถึงวินัยของเรานะคะว่าเราเป็นคนที่ก่อนจะถึงกำหนดชำระเราจะจ่ายก่อน3วัน5วันหรือเราเป็นคนที่จะจ่ายหลังตลอดเลยต้องโดนทวงถึงจะจ่ายพวกนี้มันจะส่งผลถึงคะแนนเราเนี่ยมันฟ้องอยู่นะสกอร์ของคนนะคะว่าเป็นยังไงซึ่งหลังเนี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของข้อมูลที่ในอนาคตอะค่ะก็คงจะต้องเข้ามาเปิดเพิ่มเติมเพื่อสร้างการเข้าถึงซึ่งข้อมูลเหล่านี้จริงก็อยากแนะนำนะคะถ้าท่านที่ฟังอยู่อะไรแบบเนี้ยเราสร้างประวัติของเราให้ดีจริงมันจะทำให้เราสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่อาจจะไม่สูงมากนักครับอย่างนี้ทางแบงก์ชาติต้องเข้าไปดูเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยไหมฮะหรือว่าเรามีกฎหมายอยู่แล้วดูแลอยู่แล้วจริงๆก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นพวกบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะเรามีการกำหนดเพดานนะคะกำหนดเบี้ยรถแล้วก็นาโนไฟแนนซ์นะคะแล้วก็พิโคเนี่ยเป็นที่ทางกระทรวงการคลังพวกนี้จะมีการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยอยู่แล้วแล้วก็มีการกำหนดพวกรายการค่าธรรมเนียมที่จะเก็บเพิ่มได้อ๋อครับที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรจะได้สบายใจว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องไปยื่นขอสินเชื่อลักษณะแบบนี้กับทางสถาบันการเงินที่เป็นตัวจริงอะนะฮะพูดง่ายว่าอย่างธนาคารออมสินอย่างไทยพาณิชย์อะไรก็ว่าไปเราก็จะรู้ว่าดอกเบี้ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารในประเทศไทยอยู่อันนี้ถูกต้องนะชัดเจนถ้าเป็นสินเชื่อที่เรากำหนดเพดานนะคะส่วนสินเชื่อที่ไม่กำหนดเพดานจริงแล้วเราสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กำกับเราอะค่ะจะต้องเปิดเผยนะคะอัตราที่จะชาร์จกับลูกค้าให้ชัดเลยเปิดขึ้นใช่ค่ะครับที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเจอคนที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของธนาคารธนาคารนี้แล้วก็มาปล่อยสินเชื่อแล้วโดยที่ดอกเบี้ยเนี่ยธนาคารเขาไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไปแอบอ้างเขาอย่างนี้ฮะคุณสุวรรณีน่ากลัวนะจริงจริงจริงพวกนี้น่ากลัวดิฉันยังเคยได้รับเลยค่ะ เป็นเคสมานะคะส่งมาไม่ดูเลยคุณได้รับคุณได้รับผลว่าสินเชื่อแบบนี้จริงไม่ใช่แบงค์เลยไม่ใช่นะครับก่อนเราจะไปกรอกข้อมูลหรือกรณีอันนึงอยากจะเตือนก็คือเคยเจอเลยคือว่าเหมือนกับถ้าจะกู้เนี่ยต้องสมมติให้กู้ 100,000 บาทแต่จะต้องโอนเงินมาจัดการเรื่องสินเชื่อก่อนอันเนี้ยไม่จริงเลยนะคะต้องเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าถ้ามีใครมาออฟเฟอร์สินเชื่อแล้วบอกว่าต้องโอนเงินไปให้ก่อนเนี่ยอย่าเชื่อเลยนะคะที่ติดต่อเข้าไปที่ตัวสถาบันการเงินที่มีเบอร์โทรศัพท์แบบเบอร์จริงๆที่เขาโพสต์อยู่ในเว็บไซต์ดีกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับเอาละครับได้ความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนแค่นี้นะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับคุณสุวรรณีเจษฎาศักดิ์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน2ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งรัฐบาลก็ได้จัดอนุมัติงบประมาณกลางในการให้ความช่วยเหลือมาแล้วนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณอนุชาบูรพชัยศรีในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่างานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นที่ห้อ5 Impact เมืองทองธานีเนี่ยนะครับคำถามคืองานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่นะครับจัดขึ้นเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ